รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันครับสลามสัจจตระสลามัดดาตังกรันจังงานกีเตอร์ยินดีต้อนรับสู่รายการมลายูเดี๋ยวรู้จักรายการที่จะพาไปรู้ไปเรียนให้เซียนมลายูกันเลยค่ะคุณส้มครับคะคุณส้มนี่ชอบทานขนมแบบไหนครับนึกก่อนนะคะส้มชอบทานเบเกอรี่ค่ะอาจารย์แต่ว่าเห็นที่ไรเนี่ยต้องซื้อตลอดแต่นิดนึงอาจารย์พอกินบ่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวอ้วนต้องลดหน่อยลดหน่อยอืมใช่ค่ะของหวานทานมากไม่ดีเนาะใช่ค่ะเหลือๆมาให้ผมนะอ๋ออุ๊ยมีมุกด้วยอ่ะวันเนี้ยแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับคุณส้มอยากทานเบเกอรี่ใช่ค่ะชอบทานเบเกอรี่ไม่เหมือนผมเลยทำไมคะผมชอบไม่เหมือนคุณส้มแน่นอนอาจารย์ชอบอะไรคะนู่นเลยครับฮะไหนคะวิของโปรดผมของโปรดผมหมายถึงคนนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะผมไม่ได้ทำงานกรมป่าไม้เดียวกันอาจารย์หนูขำนะเนี่ยต่อต่อครับอันนี้เป็นขนมหวานขนมหวานนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นของโปรดของส้มค่ะเดี๋ยวแนะนำก่อนมีอะไรบ้างอันนี้เป็นขนมชั้นอุ้ยอันนี้เป็นทองยอดทองยอดอันนี้เป็นฝอยทองอันนี้ทองหยิบและก็กล้วยบวชชีถูกต้องค่ะแต่คุณส้มอย่าหนีไปบวชชีแล้วกันนะครับค่ะอาสาถูกค่ะอาจารย์ไม่มาอยู่ด้วยกันก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยอยากจะเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับนี่เลยค่ะขนมไทยค่ะอาจารย์ได้ไหมคะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเรียนเรื่องคำศัพท์พวกนี้เราก็ไปดูช่วงมลายูรู้ยังไปกันเลยค่ะตอนวันชาติมาเลเซียวันชาติมาเลเซียตรงกับวันที่31สิงหาคมของทุกปีหรือที่ชาวมาเลเซียเรียกว่าเมอร์เดกาเดย์ซึ่งแปลว่าอินดีเพนเดนซ์เดย์หรือวันแห่งอิสรภาพจะมีการชุมนุมเพื่อเฉลิมฉลองที่จัตุรัสเมอร์เดกาหรือลานแห่งอิสรภาพมาเลเซียเคยตกเป็นประเทศในปกครองของอังกฤษและได้รับเอกราชคืนมาปัจจุบันมาเลเซียมีการปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและมีพระราชาธิบดีเป็นประมุขเกร็ดความรู้ผ่านไปแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่ร้านขนมไทยเลยดีกว่าของโปรดของส้มค่ะอาจารย์เพราะว่าร้านขนมไทยเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ชมที่มีธุรกิจนะครับมีร้านขายขนมไทยซึ่งจริงขนมไทยนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของเราเนาะใช่ค่ะเราใช้รับชาวต่างชาติได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าร้านขนมไทยนะครับในภาษามลายูใช้คำว่าเกิดใดกุ้ยเกิดใดกุ้ยเกิดใดกุ้ยนะครับเกิดใดแปลว่าร้านกุ้ยก็แปลว่าขนมนะครับทีนี้เราถ้าเราเป็นคนขายบ้างนะคนขายก็ใช้คำว่าเปิร์นยัวกุ้ยเปิร์นยัวกุ้ยเยี่ยมครับเยี่ยมเลยนะครับเปิร์นยวนแปลว่าคนขายนะครับกุ้ยก็ขนมเปิร์นยวนกุ้ยก็คนขายขนมครับทีนี้ฉะนั้นเมื่อกี้เราบอกไปแล้วขนมก็คือกุ้ยถ้าเป็นขนมนานาชนิดหลากหลายชนิดแบบที่คุณส้มได้เอามาให้ผมดูเนี่ยนะครับขนมหลากหลายชนิดนานาชนิดเราก็เรียกว่ากุ้ยมวย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 ก็คือขนมต่างๆขนมนานาชนิดนั่นเองฉะนั้นแล้วก็ไอ้ขนมเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าสมมติเราไปตามร้านอาหารเราจะเรียกเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารล้างปากใช่ไหมเอามาล้างปากหน่อยใช่ไหมกินของคาวมาเรียบร้อยแล้วตบท้ายด้วยของหวานฉะนั้นคนมาเลก็จะเรียกขนมหวานแบบนี้ด้วยเหมือนกันว่าเปิ้นจูจีมูลุดเปิ้นจูจีมูลุด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 นะครับเปิ้นจูจีแปลว่าทำความสะอาดหรือล้างนั่นเองนะครับส่วนมูลุดแปลว่าปากเปิ้นจูจีมูลุดก็แปลตรงตัวเลยล้างปากก็คือตบท้ายด้วยของหวานล้างปากอะไรประมาณนี้หรือสุดท้ายเรียกรวมๆกันก็คือมานิซัน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 แปลว่าของหวานมาจากคำว่ามานิสที่แปลว่าหวานมานิสที่แปลว่าหวานฉะนั้นมานิซันกุ้ยมวยตัวนี้ก็คือของหวานนั่นเองครับส้มก็จะบอกว่าอันนี้นะมานิซันมานิซันหรือมานิซันไทยนะมานิซันไทยกุ้ยไทยก็คือขนมไทยนั่นเองครับค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าแต่ละอย่างวันนี้มีอะไรกันบ้างอาจารย์คะครับเริ่มอันไหนก่อนดีนะผ
ผมว่าอันนี้นะของโปรดผมของโปรดผมโอ้ยจะมีของโปรดสีทองทองอย่างนี้ใช่ไหมตระกูลทองนะทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องขนมไทยทีนี้ไอ้ขนมไทยประเภททองหยิบทองหยอดฝอยทองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชาวมาลายูก็จะรู้จักขนมประเภทนี้เหมือนกันนะมันจะเป็นขนมประจำรัฐเรียกว่ากูเอกลันตันกูเอเกลันตันครับกูเอกลันตันมาจากคำว่ากูเอที่แปลว่าขนมใช่ค่ะส่วนกลันตันก็คือรัฐกลันตันนั่นเองฉะนั้นกูเอกลันตันก็คือขนมของรัฐกลันตันถามว่าทำไมมันถึงเรียกว่ากูเอกลันตันครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยรัฐกลันตันก็เคยเป็นหนึ่งในจำนวน4รัฐที่เคยเป็นของประเทศไทยเรานะครับก่อนตกไปเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วก็เข้าไปอยู่กับประเทศมาเลเซียฉะนั้นเนี่ยขนมประเภทนี้เรียกว่ากูเอกลันตันนะแต่ถ้าเราจะชี้เฉพาะเจาะจงลงไปเนี่ยอย่างฝอยทองนะฝอยทองเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากูเอจาลาเออร์มัสกูเอจาลาเออร์มัสมัสเนี่ยหรือมาสเนี่ยมันแปลว่าทองที่เราใส่ๆกันเนี่ยมัสเหมือนกันนะนี่ทองทั้งตัวเลยนะคะอาจารย์โอเคนะมัสก็แปลว่าทองนะครับกุ้ยยาลาอุมัสก็ขนมฝอยทองอันนี้ก็ชื่อเฉพาะของเขาก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับทองหยิบนะทองหยิบทองหยอดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกมันเรียกรวมๆเป็นกุ้ยกลันตันแต่ลักษณะมันเนี่ยไปคล้ายกับเขาเรียกต้นไม้ประจำคือมาลายูเนี่ยให้เป็นความรู้เพิ่มเติมนิดนึงว่าไอ้มาลายูเนี่ยเราจะคุ้นชินกับแหลมมาลายูฉะนั้นแหลมมาลายูเนี่ยภาษามาลายูเขาเรียกว่าตันจุงมัสตันจุงมัสซึ่งตันจุงมัสนี่ก็คือตันหยงมัสเคยได้ยินสถานีรถไฟตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสนะพอดีผมเป็นคนนราธิวาสก็เลยพอที่จะรู้เรื่องนี้บ้างตันจุงมัสเนี่ยมาจากคำว่าตันจุงกับมัสตันจุงก็คือแปลว่าแหลมก็ได้นะแหลมหรือแปลว่าพิกุลก็ได้มัสก็แปลว่าทองฉะนั้นตันจุงมัสแปลว่าแหลมทองหรือพิกุลทองมันก็เลยออกมาเป็นขนมพิกุลทองขนมพิกุลทองฉะนั้นพิกุลทองก็จะมี2ลักษณะถ้าเป็นเม็ดๆเขาเรียกว่ากุ้ยบัวตันจุงกุ้ยบัวตันจุงกุ้ยบัวตันจุงกุ้ยก็ขนมใช่ไหมบัวก็เม็ดชิ้นตันจุงเป็นเม็ดๆนะฮะตันจุงก็พิกุลนะฉะนั้นรวมกันก็ทองหยอดจำง่ายๆถ้ามีคำว่าบัวก็ให้รู้ไว้ว่ามันกลมๆเป็นทองหยอดทองหยอดถูกต้องทีนี้ถ้าเป็นดอกๆใช่ไหมออกเป็นลักษณะดอกๆนะครับก็จะเป็นบุงาบุงาบุงาก็หรือบุงาที่คนไทยเราคุ้นๆอ่ะนะบุงาบุงาเนี่ยนะจำง่ายดีเราก็ไปเอาของเขามานี่แหละบุงานะโอเคฉะนั้นบุงาตันจุงก็เป็นดอกพิกุลฉะนั้นเรียกว่ากุ้ยบุงาตันจุงก็เป็นดอกพิกุลนะก็เป็นขนมทองหยิบนั่นเองเพราะลักษณะมันหยิบแล้วคล้ายๆดอกไม้ได้ค่ะครับทีนี้เดี๋ยวหยิบแน่อันนี้แต่ไว้ก่อน เอาขนมชั้นผมก็เล็งอยู่อาจารย์ไม่เล่นมุกเลยขนมชั้นอ๋อครับเอาไปต่อเลยพอดีผมจองอันนี้เลยนึกไม่ทันแต่ไม่เป็นไรครับขนมชั้นแต่ไม่มีขนมคุณนะเพราะทั้งหมดนี้จะเป็นขนมผมนั่นเองโอเคนะครับขนมชั้นนะครับในภาษาทันครับตอนนี้เริ่มทันแล้วครับเริ่มสะสมมุกเป็นทรัพย์สมบัติโอเคนะครับมาค่ะกลับมาที่ขนมชั้นเราดีกว่านะครับขนมชั้นในภาษามาลายูเนี่ยก็จะคล้ายกับของเรานี่แหละนะเหมือนกันเลยเป็นเขาเรียกอะไรนะลาปิสนะลาปิสเป็นชั้นๆฉะนั้นเขาเรียกว่ากุเอลาปิสกุเอลาปิสอย่ากุเอลาปิสนะกุเอลาปิสก็ขนมชั้นเอาล่ะช่วงนี้คำศัพท์ผ่านไปแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเราชอบกินขนมไทยเวลาไปร้านขนมไทยเนี่ยเราจะสั่งยังไงดีนะเดี๋ยวไปดูสำนวนกันช่วงหน้านะคะในช่วงพูดจามาลายูค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยส้มจะแนะนำขนมไทยให้เพื่อนชาวมาเลเซียได้รู้จักค่ะอาจารย์แต่ทีนี้นิดนึงเราจะพูดยังไงดีคะอาจารย์แบบงงอ่ะพูดไม่ได้แนะนำถ้าเราแนะนำก็อินี่นี่แล้วก็ใส่ชื่อไปเลยเหมือนที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะอินี่กุเอลาปิสอินี่บูโบปิซังก็อินี่เลยแต่บางทีเขาอาจจะอยากรู้ใช่ไหมพอเขาอยากรู้เขาอาจอยากจะถามว่าอินี่อัปเปอร์ใช่ไหมนี่คืออะไรนะอินี่อัปเปอร์ก็คือนี่คืออะไรแต่ทีนี้บางทีมันก็อาจจะมีประโยคยาวๆฉะนั้นถ้าสมมติเขาจะถามแล้วว่าขนมนี้เรียกว่าอะไรก็ได้นะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้เป็นประโยคแรกก่อนว่าขนมนี้เรียกว่าอะไรนะครับกุ้ยอินี่ดีปังกินอัปเปอร์โอเคค่ะกุ้ยอินี่ดีปังกินอัปเปอร์นะยาวนิดนึงแต่เดี๋ยวทีละคำตามผมก็ได้กุ้ยอินี่อินี่ดีปังกินดีปังเกลอัปเปอร์อัปเปอร์กุ้ยอินี่ดีปังเกลอัปเปอร์ขนมนี้เนี่ยดีปังกินน่ะมันก็คือถูกเรียกนะสำนวนนี้อาจจะแปลว่าขนมนี้ถูกเรียกว่าอะไรก็คือขนมนี้เรียกว่าอะไรนั่นเองนะโอเคทีนี้
ในกรณีสมมุติว่าในร้านนะเราอยู่ในร้านหรือว่าคุณผู้ชมที่เป็นคนขายขนมไทยเนี่ยนะเวลามีลูกค้าเข้ามาหรือคุณส้มก็เหมือนกันอาจจะไปเที่ยวมาเลเซียนะครับแล้วเขาถามขึ้นมาเนาะส้มเดินเข้าไปในร้านแล้วคนมาเลเซียก็จะถามว่าจะถามเราถูกต้องเจ้าของร้านจะถามเราเนี่ยเราเป็นเจ้าของร้านก็ฝึกประโยคนี้ไว้ก็คือเมาคุยอัปเปอร์เมาคุยอัปเปอร์ใช่ครับคำว่ามาฮูเนี่ยออกเสียงเร็วๆเป็นเมาได้เมาใช่เมาคุยอัปเปอร์เมาแปลว่าต้องการนะเมาเมากุ้ยกุ้ยอัปเปอร์อัปเปอร์เมานะเมาต้องการกุ้ยขนมอัปเปอร์อะไรต้องการขนมอะไรครับหรือถ้าเรามีหลายอย่างกุ้ยมุ้ยเมื่อกี้มีขนมเยอะเลยกุ้ยมุ้ยเลยเราก็ถามได้ว่าเมากุ้ยยังมาเนอเมากุ้ยยังมาเนอถูกปากนะคะเอาใหม่ค่ะเมากุ้ยยังอัปเปอร์ยังมาเนอยังมาเนอยังมาแต่จริงๆพลาดแบบนี้ก็ได้นะยังอัปเปอร์ก็คืออันไหนอะไรยังมาเนอร์ก็คือชิ้นไหนเมากุยยังมาเนอร์ต้องการขนมชิ้นไหนต้องการขนมอะไรนั่นเองสำนวนจะคล้ายอย่างนี้ครับส้มก็จะบอกประโยคยาวๆแบบนี้ค่ะว่าต้องการข้าวเหนียวทุเรียน1จานและก็ถั่วดำอีก1ถ้วยอย่างนี้เราพูดไงดีคะ ไม่เบื่อค่ะอาจารย์ของกินเราไม่เบื่อนะครับเดี๋ยวผมไปสั่งด้วยนะโอเคแต่ประโยคนี้สั่งง่ายๆเลยนะครับก็คือ saya mau sepinggan pulut durian dan secawan bubu kacang hitam ยาวเนาะยาวไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวผมพูดให้ฟังอีกทีนึงนะครับช้าๆนะพูดตามผมนะ saya mau sepinggan pulut durian danDan sejawan bubo kacang hitam hitam แปลว่าดำกาจังฮิตัมก็ถั่วดำฉะนั้นในประโยคนี้มันจะมีอยู่2คำที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือปูรุดดูเรียนปูรุดแปลว่าข้าวเหนียวดูเรียนก็ทุเรียนปูรุดดูเรียนก็ข้าวเหนียวทุเรียนนะครับส่วนกาจังฮิตัมก็ถั่วดำฉะนั้นไซยาเมาเราคุ้นชินแล้วเนาะฉันต้องการใช่ทีนี้ถ้าเราระบุลักษณะนามก็คือ1ถ้วย1จานเราก็สามารถใช้ได้ว่าเซอร์ปิงกันเนี่ย1จานนะเซอร์ปิงกันก็คือ1จานใช่ปิงกันนะแปลว่าจานเซอร์ปิงกันก็1จานส่วนไอ้ลักษณะถ้วยนะถ้วยขนมหวานเนี่ยเขาเรียกว่าเซอร์จาวันหรือจาวันจาวันเนี่ยนะเซอร์จาวันก็1ถ้วยฉะนั้นถ้าเรายังไม่จำเซอร์จาวันกับเซอร์ปิงกันก็ได้แล้วก็พูดง่ายๆเป็นไซยาเมาปุลดูเรียนดานบูบกาจังฮิตัมอย่างนี้ก็เป็นประโยคที่เราจะไปขอให้ทางร้านเขาเสิร์ฟตามที่เราต้องการได้ครับเอาละค่ะแหมพูดถึงเรื่องขนมไทยเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะส้มกับอาจารย์โรเซฟเนี่ยก็จะไปจัดการขนมไทยทุกอย่างให้เรียบร้อยลงไปที่พุงเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมกับรายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ที่ www.etvthai.tv ค่ะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ sampai jumpa lagi แปลว่าอะไรคะแล้วเจอกันใหม่